สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนค่ะเนาะคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูจุดชมวิวเนาะที่ทางอำเภอเขาเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวของเมืองอเจโรลานี้นะคะเพื่อขึ้นมาชมวิวนะคะก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะว่าในทางอำเภอเขาได้เตรียมสถานที่ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะใหญ่โตนะคะใหญ่โตนะคะเขาทำจุดชมวิวไว้ใหญ่มากนะคะเพื่อนเพื่อนก็อยากจะเห็นว่าเอ๊ะแขกไปถ่ายจุดชมวิวจุดชมวิวมันเป็นแบบไหนนะเนี่ยวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะเนาะทางอำเภอก็ได้เตรียมไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองนี้เนาะทางอำเภอก็จะมีคนงานที่มาคอยดูแลทำความสะอาดตลอดนะคะเขาก็มีทั้งจุดขายเครื่องดื่มแล้วก็ห้องน้ําเตรียมห้องน้ํานะคะไว้ให้สําหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะก็ใหญ่มากนะคะจุดชมวิวจุดนี้ใหญ่มากนะคะเนาะจุดชมวิวมีหลายจุดนะคะแต่ที่ฮอตที่สุดก็จะเป็นจุดนี้นะคะเพราะจะมองเห็นเกาะกาปรีด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะก็เนี่ยคือจุดชมวิวที่แขกมาถ่ายเนาะเนาะก็ดูไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวป่าเกาลักกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะคะเนาะคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูป่าเกาลักกันนะคะป่าเกาลักที่ทุกคนชอบมาเก็บเห็ดนะอันนี้ก็คือรถแขกคุณสามีนั่งรออยู่ในรถนะคะปักซีดานั่งอยู่ในรถเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะคะว่าอันนี้ตะกี้ที่เป็นจุดชมวิวที่แขกไปถ่ายให้เพื่อนๆดูตะกี้นะนี่อันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะเพื่อนๆจุดชมวิวของเมืองนะคะไม่ใช่มีที่เดียวนะคะมีอีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้จะพาไปเดินป่าแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าไปเดินป่านะคะนะคะนี้อันนี้เป็นป่าเกาลักทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆอันนี้เป็นป่าเก่าลักแล้วก็คนเขาก็ชอบเวลามีช่วงหน้ามีเห็ดนะคนเขาก็ชอบมาเก็บเห็ดเก็บอะไรกันตรงนี้นะคะเนาะมันมีป่าเยอะอยู่บนเขาก็อย่างว่าป่ามันเยอะก็จะให้เพื่อนๆชมนะคะทางอำเภอเขาก็มีเตรียมให้ทุกอย่างที่จุดชมวิวนะคะไม่ว่าห้องน้ำไม่ว่าอะไรนะคะสำหรับพวกทัวร์นะคะเวลาที่มาเที่ยวกันอะไรกันพาเดินดูป่าอันนี้เป็นต้นเกาลักทั้งหมดเลยนะเนาะ เวลามีเกาลักเยอะนะเกาลักเนี่ยตอนนี้กำลังออกดอกนะเพื่อนเพื่อนเนาะกำลังออกดอกเขาก็จะมีคนมาเก็บกันเยอะนะคะจะมีคนมาเก็บเกาลักกันเยอะโอ้ยเสียงแหบแห้งช่วยด้วยเนี่ยป่าเกาลักทั้งหมดเลยนะคะอันนี้กำลังออกดอกเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนี่ยเนี่ยเกาลักกำลังออกดอกอุ้ยเนี่ยเกาลักเยอะนะคะเวลาเกาลักเยอะๆใครจะมาเก็บก็ได้นะคะอันนี้เป็นของทางอำเภอเขานะใครจะมาเก็บก็ได้แต่คนเนาะมันมาเก็บเห็ดกันเยอะอันนี้เกาลักกำลังออกดอกนะเพื่อนๆต้นอันนี้เป็นป่าเกาลักทั้งหมดนะดูวิวแล้วก็มาดูป่ากันด้วยค่ะเป็นป่าเกาลักทั้งหมดเลยนะคะเกาลักเกาลักชมวิวกันค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วไปฝั่งนู้นป่าเกาลักนี่ไม่ใช่มีเฉพาะให้เก็บเกาลักอย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ป่าเกาลักตรงนี้นะจะเป็นสนามเด็กเล่นแล้วเดี๋ยวทางอำเภอเขาก็มาทำความสะอาดนะคะเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่ว่าปีนี้เนาะมันมีสถานการณ์ไม่ดีนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนสถานที่ปิกนิกนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นสถานที่ปิกนิกในป่าเกาลักถ้าช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเขาจะชอบผู้คนน่ะมากันทั้งครอบครัวนะคะ
มาปิกนิกกันที่นี่ทางอำเภอเขาก็จะมีเตาปิ้งย่างให้อะไรให้แต่เดี๋ยวทางอำเภอเขาก็เนี่ยพอช่วงนี้อากาศดีเดี๋ยวทางอำเภอเขาก็เกณฑ์คนงานมาตัดหญ้าทำความสะอาดสวยงามนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็ทางอำเภอก็มีจัดสนามเด็กเล่นไว้ให้ด้วยเห็นไหมคะแกจะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ดีไหมเนี่ยโอ้โหไม่เอานะคะเดี๋ยวขาแข้งหักเพราะเราแก่แล้วนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะสวยไหมคะอ้าวแขกแพลนกล้องเร็วก็ขอโทษนะคะพอดีแขกไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะเพื่อนๆแต่กล้องเขาก็มีกันสั่นของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเนี่ยที่เห็นไกลๆตรงนี้เนี่ยอันนี้อิดๆเนี่ยอันนี้เตาปิ้งย่างที่ทางอำเภอเตรียมไว้ให้นะคะซูมเข้าไปนะคะเขาก็จะมีให้เป็นจุดๆๆๆๆๆไปนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเวลานั้นนะผู้คนชอบมาปิกนิกกันตรงนี้พาครอบครัวมาทำปิ้งย่างนะคะแล้วเดี๋ยวทางอำเภอก็จะมาจัดการอันนี้ป่าเก่ารักทั้งหมดเลยนะคะไปสไลเดอร์ดีไหมพวกเราโอ้มีสไลเดอร์ด้วยเห็นไหมเขาเตรียมไว้ให้เด็กเล่นนะคะทางอำเภอเตรียมไว้ให้เด็กเล่นอันนี้ก็เป็นป่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวทางอำเภอเขาก็จะมีคนงานมาตัดหญ้าตัดอะไรนะคะสวยงามยิ่งฝนี้ร่มรื่นยิ่งฝนี้นะคะนะที่นี่เป็นเมืองที่สวยงามนะคะทางอำเภอพ่อเมืองเขาจัดสรรดีนะคะจัดสรรดีไม่ว่าเรื่องระบบนิเวศระบบธรรมชาติอะไรทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขาก็จะมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งสําหรับครอบครัวมาปิกนิกก็มีโต๊ะให้นั่งทานข้าวนะคะเป็นจุดๆๆๆไปเห็นไหมคะเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆเห็นหญ้าขึ้นเต็มเคนมันสวยตรงไหนมันยังไม่สวยนะคะเพราะช่วงนี้สถานการณ์ไม่ดีหญ้ามันก็เลยสถานการณ์ไม่ดีด้วยแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ดีๆนะคะเดี๋ยวที่นี่จะสวยงามไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีทางอำเภอเข้ามาตกแต่งตัดหญ้าตัดอะไรหมดเลยนะคะที่นี่คนก็ชอบมาเก็บเห็ดด้วยนู่นทางนู้นนะคะที่เคยที่ไปถ่ายให้ดูก่อนเข้ามาแล้วเนาะตรงนู้นนะคะก็ป่าเก่ารักเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่นะว่าเห็ดมันชอบขึ้นนะเห็ดชอบขึ้นแต่แขกไม่เคยไปเก็บเห็ดหรอกนะคะไม่เพราะไม่ชอบกินเห็ดนะคะไม่ชอบกินเห็ดแล้วก็ไม่ชอบกินผักนะคะนิสัยไม่ดีนะคะนี่เห็นไหมสวยงามแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดชมวิวที่ถ่ายให้ดูแล้วอันนั้นเป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยอีกหน่อยเหรออำเภอไม่ต้องมาตัดหญ้าหรอกนะคะเดี๋ยวคนมาหาเห็ดก็ย่ำเป็นป่าราบไปหมดแล้วค่ะอำเภอไม่ต้องตัดก็ได้นะคะเดี๋ยวคนที่เขามาหาเห็ดเขาก็ย่ำกันป่าราบหมดแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะเพื่อนๆเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเคนไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะดูตรงนู้นก็ยังมีเตาอีกจะจบก็ยังไม่จบเขามีเตาสำหรับปิ้งย่างให้เป็นจุดๆไปเลยนะคะเพื่อนๆเนาะนี่แปลนกล้องเร็วขอโทษด้วยนะคะโอเคจบเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ